กลับเข้ามาสู่ครึ่งชั่วโมงนี้นะคะอย่างที่บอกไปว่าวันนี้เรามีแพทย์ผู้เชี่ยวชาญนะคะมาพูดคุยกันถึงเรื่องของ3อันดับโรคระบบประสาทและสมองที่คนไทยเป็นมากที่สุดนะคะคุณผู้ฟังสามารถฟังได้ทั้งทางวิทยุแล้วก็ฟังทางออนไลน์นะคะทาง Facebook Live ของเราที่ Radio Trip ภูเก็ตหรือว่าจะเป็นทาง Facebookของทางโรงพยาบาลกรุงเทพภูเก็ต Be Healthy Be Happy นะคะวันนี้ยินดีต้อนรับนะคะแพทย์หญิงทาวินีชีวไมตรีวงศ์ค่ะอายุรแพทย์โรคประสาทและสมองโรงพยาบาลกรุงเทพภูเก็ตนะคะสวัสดีค่ะคุณหมอสวัสดีค่ะค่ะยินดีต้อนรับสู่ 89.75 Radio Trip นะคะวันนี้เรามาคุยกันถึงเรื่องของ3อันดับโรคระบบประสาทและสมองที่คนไทยเป็นมากที่สุดจริงๆโรคระบบประสาทและสมองเนี่ยมีเยอะแต่ว่า3อันดับที่ถือว่าเป็นท็อป3นะคะวันนี้เราจะมาคุยกันมีอะไรบ้างคะค่ะก็3ระดับแรกนะคะที่เจอได้บ่อยเลยนะคะโรคแรกเลยก็คือเป็นโรคหลอดเลือดในสมองอุดตันหรือว่าในสมองตีบนะคะโรคที่2ก็คือเป็นโรคพาร์กินสันนะคะโรคสุดท้ายก็คือโรคอัลไซเมอร์ค่ะจริงๆแล้วก็เป็น3โรคที่เราก็คุ้นชื่อกันอยู่เป็นอย่างดีแต่ว่าวันนี้เนี่ยเราจะมาลงลึกรายละเอียดดูว่าแต่ละโรคมีอาการยังไงหรือว่าใครมีความเสี่ยงมากน้อยแค่ไหนและการดูแลรักษาเป็นยังไงเราเริ่มกันที่โรคหลอดเลือดสมองกันก่อนดีไหมคะได้ค่ะก็โรคแรกเลยนะคะก็คือโรคหลอดเลือดในสมองอุดตันหรือว่าในสมองตีบค่ะก็ปัจจัยเสี่ยงหลักๆเลยนะคะก็เป็นโรคที่พวกเราคุ้นหูกันอยู่แล้วนะคะก็ได้แก่เบาหวานความดันโลหิตสูงโรคไขมันในเลือดสูง ค่ะรวมถึงโรคอ้วนการขาดการออกกำลังกายรวมถึงการสูบบุหรี่ด้วยค่ะอันนี้ก็คือเป็นความเสี่ยงทั้งหมดที่อาจจะทำให้เกิดได้ใช่เพราะว่าปัจจัยเสี่ยงต่างๆเนี่ยก็จะทำให้หลอดเลือดในสมองของเราเนี่ยผิดปกติไปง่ายต่อการที่มันจะอุดตันหรือว่ามันจะตีบค่ะแล้วจำเป็นไหมคะว่าจะต้องเป็นกลุ่มผู้สูงอายุหรือว่าเด็กๆ อายุน้อยๆก็เป็นได้เหมือนกันคือส่วนมากเนี่ยมักจะเจอในผู้ป่วยที่อายุมากกว่า45ปีขึ้นไปค่ะแต่ว่าช่วงหลังๆเนี่ยก็เจอว่าอายุเนี่ยอาจจะน้อยลงค่ะอาจจะเป็นเกี่ยวกับไลฟ์สไตล์ของคนด้วยนะคะใช่ถูกต้องค่ะนะก็อาจจะมีผลเพราะฉะนั้นไม่อย่าไปคิดว่าเรายังแข็งแรงเรายังอยู่ในวัยทำงานแล้วก็ไม่ต้องกังวลถึงโรคหลอดเลือดสมองแบบนี้จริงๆก็มีความเสี่ยงเช่นเดียวกันถ้าเราไม่ระมัดระวังเรื่องของการใช้ชีวิตนะคะแล้วถ้าสมมติว่า เราจะสังเกตตัวเองยังไงหรือว่าคนรอบข้างยังไงเพราะส่วนใหญ่จะอย่างที่เมื่อกี้คุณหมอบอกไปว่าเป็นผู้สูงอายุบางทีผู้สูงอายุอาจจะแบบละเลยหรือแบบเอ้ยไม่เป็นไรหรอกเดี๋ยวกินยานั่นนู่นนี่เดี๋ยวก็หายแล้วถ้าเกิดมีผู้สูงอายุอยู่ในบ้านหรือว่าเราสังเกตตัวเราเองว่ามีสัญญาณแบบไหนบ้างคะที่คือจะเป็นอาการของโรคหลอดเลือดสมองค่ะก็อาการหลักๆนะคะของโรคหลอดเลือดสมองเนี่ยคืออาการเนี่ยมันจะไม่มีอาการเตือนนำมาก่อนค่ะแต่ว่าจะเป็นแบบเฉียบพลันทันทีเป็นขึ้นมาทันทีทันใดบางคนก็อาจจะเป็นหลังจากตื่นนอนตอนเช้าหรือว่าทำกิจวัตรประจำวันต่างๆอยู่อย่างเช่นนั่งรับประทานอาหารอยู่ค่ะอาการหลักๆเลยก็คือมีแขนขาอ่อนแรงโดยจะเป็นแค่ข้างใดข้างหนึ่งค่ะ อย่างเช่นก็เป็นแค่ข้างซ้ายข้างเดียวข้างขวาข้างเดียวอย่างเงี้ยค่ะบางคนก็อาจจะมีอาการหน้าเบี้ยวพูดไม่ชัดร่วมด้วยค่ะหรือว่าบางคนเนี่ยจะไม่สามารถสื่อสารกับคนข้างๆได้เพราะว่าฟังไม่เข้าใจพูดไม่ออกค่ะก็จะมีอาการแบบเฉียบพลันแบบนี้เลยแล้วถ้าการที่เราไปเช็คอัพเป็นประจำทุกๆปีนี่มันจะสามารถที่จะช่วยแบบว่าเหมือนดูแบบรู้ล่วงหน้าก่อนไหมคะความผิดปกติต่างๆเหล่านี้จริงๆรู้ล่วงหน้าไหมเราไม่สามารถบอกได้ค่ะแต่ว่าเราสามารถเหมือนควบคุมปัจจัยเสี่ยงอย่างที่บอกไปข้างต้นได้แล้วว่าใครเช่นถ้าเราตรวจสุขภาพเราก็จะรู้ว่าเมื่อไหร่เราเป็นเบาหวานความดันไขมันพวกนี้ก็ควรจะควบคุมให้ดีค่ะไม่ให้มันอยู่ในช่วงที่จะทำให้เกิดภาวะแทรกซ้อนได้ค่ะเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดโรคหลอดเลือดสมองค่ะแต่ในความเป็นจริงอาการมันอาจจะเกิดขึ้นเฉียบพลันโดยที่แบบไม่รู้เมื่อไหร่ตอนไหนยังไงแต่ในกรณีที่สมมติเกิดขึ้นมาแล้วถ้าเกิดกับตัวเราเองอย่างเงี้ยค่ะหรือว่าคนเราเจอคนใกล้ชิดเจอคนที่มีอาการแบบนี้เราปฏิบัติตัวยังไงคะค่ะอย่างแรกเลยก็คือต้องรีบพามาโรงพยาบาลค่ะดีที่สุดก็คือภายใน4ชั่วโมงครึ่งหลังจากที่มีอาการค่ะเพราะว่าในช่วง4ชั่วโมงครึ่งเนี่ยเป็นช่วงเวลาสำคัญที่คุณหมอเนี่ยสามารถฉีดยาละลายลิ่มเลือดเข้าไปในหลอดเลือดได้ค่ะซึ่งการฉีดยาละลายลิ่มเลือดเนี่ยก็มีโอกาสที่จะทำให้โอกาสการฟื้นตัวของสมองเนี่ยมากกว่าคนที่ไม่ได้รับการฉีดยาค่ะอ๋อนะคะแล้วการดูแลรักษาการตรวจวินิจฉัยนี่มีลักษณะยังไงบ้างคะการวินิจฉัยหลักๆเลยนะคะก็คือเป็นจากประวัติคนไข้เองการตรวจร่างกายของแพทย์รวมถึงการทำเอ็กซเรย์คอมพิวเตอร์สมองค่ะค่ะ
หลังจากนั้นก็เข้าสู่กระบวนการการรักษาเนาะคุณหมอเขาก็จะให้ยาต้านเกล็ดเลือดมองหาสาเหตุอื่นๆที่อาจจะเป็นสาเหตุหลักที่จะทำให้เกิดโรคหลอดเลือดสมองได้อย่างเช่นโรคหัวใจอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็เจาะเลือดดูเบาหวานไขมันในผู้ป่วยที่ไม่เคยเจาะมาก่อนค่ะรวมถึงการให้รับประทานยาต้านเกล็ดเลือดและที่สำคัญที่สุดก็คือการกายภาพบำบัดค่ะเพราะฉะนั้นก็พอมาถึงมือคุณหมอแล้วเนี่ยก็ต้องดูเป็นเคสไปอีกว่าแต่ละคนเกิดจากอะไรมีปัจจัยเสี่ยงยังไงบ้างแนวทางการรักษาก็ต้องแตกต่างกันไปนะคะแต่ถ้าในกรณีที่ปล่อยทิ้งเอาไว้แล้วไม่มาหาคุณหมอหรือคิดว่าเอ้ยไม่เป็นอะไรคือบางคนอาจจะรู้สึกว่าเอ้ยเป็นนิดๆหน่อยๆอาจจะละเลยไปถ้าปล่อยไว้แบบนั้นจะอันตรายยังไงบ้างคะค่ะหนึ่งก็คือเราจะเสียโอกาสในการรับยาเนาะซึ่งยาต้านเกล็ดเลือดที่คุณหมอเขาจะให้อ่ะค่ะก็มีโอกาสที่จะลดความการเกิดเป็นซ้ำในครั้งถัดไปได้ประมาณ 20% รวมถึงเราก็จะได้ไม่ได้รักษาโรคร่วมอื่นๆก็จะทำให้ปัจจัยทำให้โอกาสที่จะเกิดเป็นซ้ำเนี่ยเป็นได้เยอะขึ้นนอกจากนี้อาการอ่อนแรงเนี่ยอาจจะเป็นมากขึ้นได้จนสุดท้ายเนี่ยผู้ป่วยอาจจะไม่สามารถใช้ชีวิตประจำวันได้ตามปกติบางคนอาจจะเป็นมากถึงนอนติดเตียงค่ะหรือว่าบางครั้งเนี่ยการกายภาพที่ผิดท่าไม่เหมาะสมกับกล้ามเนื้อที่อ่อนแรงเนี่ยก็อาจจะทำให้เกิดภาวะแทรกซ้อนอื่นๆตามมาได้ค่ะเพราะฉะนั้นก็อันตรายด้วยนะคะเกิดเป็นในภาวะที่แบบขับรถอยู่หรือว่ากำลังปฏิบัติงานหรือทำอย่างอื่นอยู่มันก็เสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุแล้วก็อันตรายถึงชีวิตได้เช่นกันเพราะฉะนั้นเนี่ยไม่ว่าจะเป็นการสังเกตตัวเราเองหรือว่าคนรอบข้างหรือว่าคนในครอบครัวเนี่ยอันนี้ก็สำคัญและถ้าเกิดว่ามีอาการการพาไปถึงมือคุณหมอให้ได้เร็วที่สุดอันนี้จะเป็นการที่จะช่วยเยียวยาดูแลรักษาหาทางรักษาต่อไปให้ดีขึ้นได้นะคะตามอาการของแต่ละคน อันนี้ก็เป็นโรคหลอดเลือดสมองมากันที่อัลไซเมอร์ไหมคะอันนี้ก็เป็นแบบโรคที่หลายคนแบบว่าเวลาแบบความจำเริ่มไม่ค่อยดีเอ้ยฉันเป็นอัลไซเมอร์หรือเปล่าอันนี้มาลองดูกันว่าเอ๊ะจริงๆแล้วคุณมีอาการหรือว่ามีความเสี่ยงเป็นอัลไซเมอร์หรือเปล่านะคะก็ปัจจัยเสี่ยงจริงๆอย่างแรกก็คือปัจจัยเสี่ยงที่เราไม่สามารถหลีกเลี่ยงได้นะคะก็คือ1เป็นอายุที่เพิ่มมากขึ้นค่ะ2ก็คือพันธุกรรมเพราะนั้นจะเราอาจจะต้องระวังถ้าสมมติว่ามีคนในครอบครัวเราเป็นโรคอัลไซเมอร์เราก็มีโอกาสที่จะเป็นโรคอัลไซเมอร์ได้มากกว่าคนทั่วไปค่ะส่วนปัจจัยอื่นๆที่เราสามารถหลีกเลี่ยงหรือว่าควบคุมได้เนี่ยก็มักจะเป็นปัจจัยเสี่ยงเดียวกับโรคหลอดเลือดสมองนะคะก็คือพวกเบาหวานความดันโลหิตสูงไขมันในรูปสูงรวมถึงการสูบบุหรี่ค่ะแล้วก็อีกโรคนึงที่อาจจะกระตุ้นให้เป็นอัลไซเมอร์ได้ก็คือโรคซึมเศร้าค่ะก็เป็นได้เหมือนกันนะคะแล้วอายุช่วงอายุเนี่ยถ้านอกจากผู้สูงอายุแล้วเนี่ยคนที่อายุน้อยก็มีเสี่ยงมีความเสี่ยงเป็นไหมคะคุณหมอคือถ้าอายุน้อยกว่า65มีโอกาสเป็นอัลไซเมอร์ได้ค่ะแต่ว่าคนที่อายุน้อยกว่า65มักจะเป็นอัลไซเมอร์ที่แบบมีประวัติในครอบครัวมากกว่าค่ะส่วนความจำเสื่อมอื่นๆที่พบได้ในอายุน้อยกว่า65มักจะเป็นจากสาเหตุอื่นๆค่ะอย่างเช่นมีภาวะหยุดหายใจระหว่างการนอนหลับค่ะเป็นต้นค่ะก็อย่างเมื่อกี้คุยกันหลังไมค์ว่าเอ๊ะคนที่แบบอาจจะมีปัญหาเรื่องการนอนนั่นนู่นนี่แล้วมันอาจจะทำให้เรื่องของสมาธิและความจำมันมีการแบบบกพร่องไปเหมือนกันซึ่งอันนี้มันก็ต้องไปนี่แหละไปถ้ามีอาการผิดปกติไปพบคุณหมอผู้เชี่ยวชาญจะได้หาสาเหตุว่าตกลงอัลไซเมอร์หรือเปล่าหรือเป็นเพราะปัญหาการนอนหรือเป็นเพราะอะไรจะได้หาสาเหตุแล้วก็ทำการรักษาต่อไปนะคะแล้วถ้าเรื่องของอัลไซเมอร์ในสัญญาณเตือนมียังไงบ้างคะก็ส่วนมากคนผู้ป่วยที่เป็นอัลไซเมอร์ค่ะมักจะไม่รู้ตัวว่าตัวเองลืมมักจะมาด้วยแบบญาติบอกว่าเอ๊ะเนี่ยคนไข้เนี่ยพูดเรื่องเดิมๆซ้ำๆบ่อยมากเลยหรือว่าถามอะไรซ้ำเดิมบ่อยมากเลยส่วนมากมักจะเป็นอาการนำที่มาค่ะก็คือเล่าเรื่องเดิมพูดเรื่องเดิมซ้ำไปมาค่ะแล้วถ้าเกิดแบบเหมือนอาการแบบว่าออกจากบ้านเอ๊ะฉันล็อกกุญแจหรือยังหรือมันอย่างเงี้ยมันย้ำคิดย้ำทำไหมคะหรือว่าจะเป็นอันนั้นยังไม่เป็นอาการที่เกี่ยวกับอัลไซเมอร์ค่ะมันจะเป็นเกี่ยวกับสมาธิมากกว่าอาจจะเหมือนเราไม่ได้จดจ่อไม่ได้ตั้งสมาธิว่าตอนนี้เราล็อกกุญแจแล้วนะอาจจะแบบรีบๆหรืออะไรยังไงอันนั้นก็เป็นอีกกรณีไปอีกนะคะอันนี้ก็ต้องดูกันต่อไปว่าเกิดจากสาเหตุอะไรถ้าคนเป็นอาการแบบนี้บ่อยๆก็สมควรไปปรึกษาคุณหมอเหมือนกันใช่ค่ะเพราะว่าถ้าสมมติว่าปล่อยไปเรื่อยๆเนี่ยจะสังเกตว่าการหลงลืมเนี่ยจะเป็นเยอะขึ้นบางคนเนี่ยก็คือจะมีหลงทางหรือว่าไม่สามารถช่วยตัวเองได้ในชีวิตประจำวันอะค่ะอย่างเช่นไม่สามารถรับประทานอาหารเองได้อาบน้ำเองไม่ได้เพราะเขาไม่รู้ว่าช้อนเอาไว้ทำอะไรหรือว่าขันน้ำเนี่ยเอาไว้ทำอะไร
ค่ะก็คือเคยได้ยินว่าบางทีลืมวิธีการกลืนอาหารด้วยซ้ำอันนั้นคือเป็นหนักมากๆเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเกิดว่าทำการดูแลรักษาตั้งแต่แรกอย่างน้อยได้เป็นการเยียวยาได้การฝึกหรือว่าการชะลออาการไม่ให้มันแย่มากจนเกินไปนะคะแล้วแนวทางการรักษาเวลาสมมติว่าเจอละว่าคนนี้มีอาการอัลไซเมอร์เนี่ยจะต้องมีวิธีการรักษายังไงบ้างคะคือการรักษาหลักๆเลยนะคะก็คือเป็นการรับประทานยาค่ะเพื่อชะลออาการเรื่องความจำแต่ว่าเราอาจจะต้องยอมรับว่าในปัจจุบันเนี่ยยังไม่มียาที่สามารถไปหยุดการดำเนินของโรคได้ค่ะเพราะฉะนั้นก็อาจจะพบว่ายาเนี่ยอาจจะช่วยได้ในช่วงแรกๆแต่ว่าปัญหาที่อาจจะเจอได้บ่อยๆในครอบครัวคนที่มีผู้ป่วยอัลไซเมอร์นะคะก็คือเรื่องปัญหาเรื่องจิตใจแล้วก็อารมณ์เป็นหลักเพราะว่าหลังๆเนี่ยจะพบว่าผู้ป่วยอัลไซเมอร์เนี่ยมักจะมีอาการหงุดหงิดง่ายก้าวร้าวรุนแรงได้ค่ะเพราะฉะนั้นการเข้าพบแพทย์เนี่ยอาจจะได้มีการแลกเปลี่ยนประสบการณ์กันแล้วคุณหมอก็มีโอกาสที่จะได้บอกแนวทางในการจัดการกับผู้ป่วยว่าถ้าเขาแสดงพฤติกรรมแบบนี้เราจะต้องจัดการยังไงเพื่อให้เกิดความสงบสุขในบ้านไม่ทำให้เกิดความเครียดหรือว่าไม่ลดการทะเลาะเบาะแว้งกันในบ้านค่ะเพราะว่าสุดท้ายมันก็เจอว่าพอผู้ป่วยอัลไซเมอร์เป็นเยอะมากขึ้นเรื่อยๆคนที่เครียดมากที่สุดเนี่ยก็คือคนผู้ที่ดูแลเป็นหลักนะคะเพราะสำหรับอัลไซเมอร์นี่ถ้าเกิดมาปรึกษาคุณหมอมันก็ได้เยียวยาทั้งคนป่วยแล้วก็คนที่ต้องดูแลด้วยนะคือต้องเข้าอกเข้าใจกันคือบางทีเรื่องของอารมณ์เรื่องของการอยู่ร่วมกันด้วยนะคะเพราะว่าคนป่วยก็คือคนป่วยนะคนที่ดูแลก็ต้องเข้าใจเป็นอย่างมากด้วยนะคะนี่ก็เป็นอัลไซเมอร์มาถึงโรคที่3ก็คือพาร์กินสันค่ะนะคะพาร์กินสันเนี่ยมันเป็นโรคเกี่ยวกับความเสื่อมอย่างหนึ่งที่จะแสดงออกมาในแง่เกี่ยวกับการเคลื่อนไหวที่ผิดปกติค่ะโดยปัจจุบันเนี่ยปัจจัยเสี่ยงที่ทำให้เกิดโรคเนี่ยเรายังไม่สามารถหาได้ชัดเจนว่ามันคืออะไรค่ะแต่ว่าปัจจัยหนึ่งที่อาจจะเป็นได้นะคะก็คืออายุที่เพิ่มมากขึ้นเพราะว่าอายุที่เพิ่มมากขึ้นเนี่ยทำให้สมองมันเสื่อมลงทำงานได้น้อยลงก็เลยทำให้เกิดการเคลื่อนไหวผิดปกติค่ะนะคะแล้วอาการโรคที่เกิดเนี่ยใครกลุ่มไหนจะมีความเสี่ยงมากกว่ากันบอกไม่ได้เลยค่ะเพราะว่าเขายังหาสาเหตุได้ไม่ชัดเจนค่ะก็ยังไม่สามารถแยกได้ว่าปัจจัยเสี่ยงหลักๆคืออะไรแล้ววัยก็อาจจะผู้สูงอายุมากกว่าไหมคะใช่ค่ะแต่คนอายุน้อยก็ไม่แน่ก็อาจจะมีความเสี่ยงเช่นเดียวกันใช่แต่ว่ามักจะเจอได้น้อยมากเลยค่ะต้องมียีนที่ผิดปกติจริงๆถึงจะเจอนะคะยังไงก็ถือว่ากลุ่มผู้สูงอายุยังเป็นกลุ่มเสี่ยงมากที่สุดนะคะแล้วอาการล่ะคะคุณหมออย่างพาร์กินสันเนี่ยจะต้องดูสังเกตตัวเองยังไงบ้างอาการพาร์กินสันเริ่มแรกเลยนะคะคนส่วนมากเนี่ยก็จะมาด้วยมีอาการสั่นค่ะโดยสั่นเนี่ยมักจะสั่นที่มือก่อนแล้วก็เป็นแค่ข้างใดข้างหนึ่งและไม่ได้สั่นตลอดเวลานะคะมักจะสั่นตอนที่เราแบบอยู่นิ่งๆเผลอๆ อย่างเช่นนั่งดูทีวีหรือว่าเดินไปเองใช่หรือว่านั่งคุยกับคนอื่นอยู่เนี่ยค่ะว่ามือเบาๆก็จะสังเกตว่ามีมือสั่นโดยที่ไม่ได้มีอาการตื่นเต้นหรืออะไรใดๆเลยคืออยู่ๆก็สั่นของมันเองอ๋อค่ะนอกจากนี้ก็อาจจะมีทำกิจวัตรประจำวันได้ช้าลงเดินได้ช้าลงหรือว่ามีแข็งเกร็งติดขัดนะคะอันนี้ก็เป็นปัจจัยเบื้องต้นที่สังเกตได้อาจจะสังเกตตัวเราเองหรือบางทีตัวเองอาจจะยังไม่ทันสังเกตแต่คนรอบข้างอาจจะลองดูก็ได้ถ้ามีอาการเหล่านี้ก็ควรมาพบแพทย์แล้วเวลามานี้การที่เราจะวินิจฉัยว่าอันนี้คือควรจะต้องดูแลรักษาอะไรยังไงนี่เป็นขั้นตอนยังไงบ้างคะคุณหมอคือการวินิจฉัยคุณหมอเขาก็จะซักประวัติเป็นหลักค่ะร่วมกับการตรวจร่างกายนอกจากนี้ก็อาจจะพิจารณาทำเอ็กซเรย์คอมพิวเตอร์สมองในผู้ป่วยบางรายค่ะส่วนการรักษาเนี่ยก็การรับประทานยาเป็นหลักค่ะแต่โรคพาร์กินสันเนี่ยเหมือนอัลไซเมอร์เลยค่ะก็คือปัจจุบันเนี่ยมันยังไม่มียาที่ไปหยุดการดำเนินของโรคได้ก็จะพบว่าผู้ป่วยพาร์กินสันเนี่ยมักจะตอบสนองต่อยาดีมากในช่วง 3-5 ปีแรกหรือว่าทางการแพทย์เขาเรียกว่าฮันนีมูนพีเรียดนะคะก็คือกินยาไปนิดเดียวจากที่มันแข็งๆวิ่งได้เลยในบางคนอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็มือสั่นเนี่ยหยุดเลยอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าพอมันเลยไป5ปีแล้วก็จะเริ่มแบบถ้าเป็นคนทั่วไปก็จะเรียกว่าดื้อยาแต่ว่าไม่ใช่แต่ว่ามันเป็นการที่โรคเนี่ยมันแย่ลงเรื่อยๆก็จะเห็นว่าหลัง5ปีไปแล้วคนไข้จะต้องกินยาเพิ่มเยอะขึ้นหลายชนิดเยอะขึ้นค่ะแล้วก็มีความจำเป็นต้องกินไปตลอดชีวิตก็ต้องประคับประคองกันไปเรื่อยๆตามอาการนะคะเพราะว่ายังไม่ได้มีการรักษาที่มันหายขาดได้หรือว่ายังไงต่อไปแต่ก็ไม่แน่ในระยะต่อไปการพัฒนามันก็อาจจะมีที่ดีขึ้นใช่ไหมคะเทคโนโลยีเราดีขึ้นเรื่อยๆแล้วก็มีโอกาสที่จะหา
การรักษาที่มันดีกว่านี้ได้ค่ะแต่ถ้าเกิดให้ดีที่สุดการดูแลรักษาตัวเองหรือว่าลดความเสี่ยงตั้งแต่ต้นมันก็จะช่วยได้ในระดับหนึ่งด้วยนะคะแล้วถ้าเกิดในกรณีพาร์กินสันเนี่ยถ้าปล่อยทิ้งไว้เหมือนแบบบางคนเขาก็รู้สึกว่ามันไม่ได้มีอาการเหมือนแบบโอ้เจ็บป่วยไปเลยมันแค่แบบเริ่มสันสันบางคนก็ปล่อยทิ้งอาจจะคิดว่าไม่ได้เป็นอะไรไม่ได้คิดถึงโรคนี้ถ้าปล่อยทิ้งเอาไว้อย่างนี้อาการจะเป็นยังไงบ้างคือถ้าปล่อยทิ้งเอาไว้ค่ะโรคมันก็จะดำเนินต่อไปเนาะสมองเกี่ยวกับการเคลื่อนไหวมันก็จะฝ่อลงเรื่อยๆอาการก็จะเป็นเยอะขึ้นค่ะบางคนเนี่ยสั่นมากจนแบบสั่นตลอดเวลาหรือว่าตัวที่แข็งเกร็งมากเนี่ยบางคนก็คือไม่สามารถขยับร่างกายได้เลยเกร็งมาตั้งแต่ตื่นนอนตอนเช้านั่งนิ่งๆหน้าไม่ตอบสนองหรือว่าข้อเนี่ยติดขัดมากจนไม่สามารถขยับร่างกายได้เลยก็มีค่ะเพราะฉะนั้นการรับยาเพื่อบรรเทาอาการเนี่ยเป็นสิ่งสำคัญมากๆแล้วก็ผู้ป่วยพาร์กินสันมักจะมีความสุขในการกินยา อยากปรับยาเพราะว่าเขาสามารถใช้ชีวิตได้อย่างราบรื่นไม่แข็งเกร็งค่ะทำกิจวัตรประจำวันได้เพราะว่าอาการแข็งเกร็งเนี่ยต้องยอมรับว่ามันทำให้เกิดอาการปวดด้วยนะคะอันนี้ก็เป็น3โรคท็อป3นะคะเกี่ยวกับโรคระบบประสาทและสมองนะคะที่เราจะพบได้มากขึ้นเรื่อยๆเพราะว่าสังคมไทยเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุแล้วใช่นะคะแล้วอันนี้เรามาย้อนกลับอันนี้คือสำหรับผู้ที่ป่วยมาย้อนกลับในกรณีคนในครอบครัวเราจะสามารถที่จะดูแลเขาหรือว่ายังไงหรือปรับตัวหรือจริงๆเราต้องดูแลตัวเองด้วยในเรื่องของการที่เราจะต้องดูแลคนที่ป่วยในเรื่องของหลอดเลือดและสมองซึ่งมันก็จะในระยะยาวมันมีผลต่อจิตใจของคนที่ดูแลด้วยค่ะคุณหมอมีคำแนะนำยังไงบ้างคะใช่หนึ่งก็คือต้องเข้าใจก่อนว่าญาติของเราที่เป็นเนี่ยเป็นโรคอะไรการดำเนินของโรคเป็นยังไงอาการเขาจะเป็นไปแนวทางไหนค่ะถ้าสมมติว่าเราเข้าใจโรคและโอกาสที่เราจะจัดการกับปัญหาเฉพาะหน้าได้เนี่ยก็จะง่ายขึ้นอย่างเช่นเอาง่ายๆเลยคนที่เป็นผู้ป่วยอัลไซเมอร์ค่ะเขาก็จะถามบ่อยถ้าคนที่ไม่เข้าใจก็จะแบบเอ๊ะทำไมถามอีกแล้วเพิ่งตอบไปเมื่อกี้เองแต่ว่าถ้าสมมติว่าคนหรือว่าญาติที่ดูแลเนี่ยเข้าใจผู้ป่วยได้ดีก็จะโอเคเขาลืมเราก็แค่ตอบซ้ำหรือว่าบางทีเขาพูดจาที่มันไม่ได้อยู่ในปัจจุบันอย่างเช่นบอกว่าตอนนี้อายุ75แล้วอย่างเงี้ยหรือว่าบอกว่าเดี๋ยววันนี้คุณพ่อจะไปทำงานนะคะบางคนก็จะไปทะเลาะกับคุณพ่อแล้วว่าตอนนี้คุณพ่ออายุ75แล้วนะไม่ทำงานแล้วแต่ว่าถ้าเราเข้าใจโรคจริงๆเราก็จะนั่งทำแมชชีนย้อนกลับไปกับคนไข้ตอนเขาอายุ30เลยค่ะเราอาจจะย้อนกลับไปคุยกับเขาว่าเอ๊ะทำงานวันนี้เป็นยังไงบ้างอะไรอย่างเงี้ยค่ะคุณพ่อมีความสุขไหมในการทำงานอะไรอย่างเงี้ยค่ะหรือว่าถามชีวิตตอนนั้นเพราะว่าผู้ป่วยอัลไซเมอร์เขาจะมักจะลืมเรื่องปัจจุบันแต่เรื่องในอดีตเนี่ยเขายังจำได้นะคะโดยเฉพาะเรื่องอดีตที่เป็นแบบเรื่องดีๆเขาก็ยังจำได้อยู่เพราะฉะนั้นการที่เรานั่งทำให้ทินกลับไปพร้อมกับเขาเนี่ยโอกาสที่จะทะเลาะกันหรือว่าทำให้เกิดความขัดแย้งในครอบครัวเนี่ยจะน้อยลงนอกจากนี้ก็อยากทำให้สุขภาพจิตใจของคนดูแลและผู้ป่วยเองเนี่ยก็คือดีขึ้นมากก็ตามน้ำกันไปบางทีพอนึกย้อนไปตอนนั้นมันก็มีความทรงจำร่วมกันเนาะก็อาจจะได้นึกถึงแบบว่าความทรงจำที่ดีร่วมกันก็ได้นะคะเพราะว่าก็เข้าใจว่าบางทีเจอบางคนก็หงุดหงิดบ้างอะไรบ้างก็ต้องคนที่ดูแลเองก็ต้องมีการที่เราจะได้แบบรีแลกซ์ตัวเองจิตใจตัวเองด้วยเดี๋ยวจะกลายเป็นเครียดกันไปนะคะอันนี้ก็ต้องเข้าใจกันทั้งสองฝ่ายด้วยนะคะสำหรับผู้ที่ดูแลคนที่เป็นโรคเกี่ยวกับระบบสมองและประสาทแบบนี้นะคะแต่ว่าถ้าเกิดคนที่ฟังแล้วอาจจะแบบอยากจะเข้าใจและเรียนรู้หรือว่ามีคนที่มีอาการแบบนี้อยู่ในครอบครัวเนี่ยอยากจะไป เรียนรู้มากขึ้นได้ข่าวว่าที่โรงพยาบาลกรุงเทพภูเก็ตเองก็จะกำลังจะมีเป็นงาน World Sleep Day นะคะตอนนอนไม่หลับขยับไม่ได้นะคะบูธให้ความรู้เนี่ยจะมีตั้งแต่วันที่22ถึง31มีนาคมนะคะก็จะเป็นแบบกิจกรรมข้อมูลต่างๆแต่ว่ากิจกรรมที่น่าสนใจที่อยากจะเชิญชวนให้ไปก็คือจะมีกิจกรรมเสวนาที่คุณหมอจะเข้าร่วมด้วยใช่ไหมคะนอนไม่หลับขยับไม่ได้ในวันที่27มีนาคมนะคะก็ถ้าใครสนใจนะคะถ้าจะไปชมบูธให้ความรู้หรือว่าจะไปฟังการเสวนาด้วยเนี่ยก็เชิญได้ที่ลานกิจกรรมชั้นหนึ่งนะคะต้องสำรองที่นั่งก่อนไหมคะหรือว่ายังไงเอ่ยที่งานเสวนาค่ะก็อินบ็อกซ์ไปก็ได้นะคะที่ Facebook Fanpage นะคะของทางโรงพยาบาลกรุงเทพภูเก็ตหรือว่าโทรสอบถามเพิ่มเติมที่1719ก็ได้นะคะในงานนี้ก็จะได้รู้ว่าเอ๊ะนอนไม่หลับหรือมีปัญหาการนอนเนี่ยมันจะส่งผลยังไงใช่ไหมคะคุณหมอเพราะว่า
การนอนเนี่ยก็ถือว่าเป็นสิ่งสำคัญเหมือนเราต้องรับประทานอาหารที่มีประโยชน์ต้องออกกำลังกายการพักผ่อนก็มีความสำคัญเช่นเดียวกันแล้วก็การนอนที่ไม่ได้สุขภาพก็มีผลต่อโรคภัยไข้เจ็บอื่นๆตามมาด้วยใช่ไหมคะก็สามารถไปติดตามฟังการเสวนาได้คุณหมอก็เข้าร่วมด้วยนะคะ27มีนาคมส่วนบูธให้ความรู้เนี่ยมีตั้งแต่22ไปจนถึง31มีนาคมนี้นะคะยังไงสอบถามเพิ่มเติมได้ที่1719หรือที่076254425ก็ได้แต่ว่าเมื่อกี้พอพูดถึงเรื่องของการนอนก็ได้ข่าวว่าที่โรงพยาบาลกรุงเทพภูเก็ตเองก็มีเป็นแฟตเซลนะคะเรื่องของการตรวจสุขภาพการนอนเบื้องต้นเมื่อกี้ก็บ่นกับคุณหมอไปว่าบางทีก็นอนไม่หลับบางทีก็นอนมากเกินไปบางทีก็ตื่นกลางดึกอันนี้ควรไปตรวจไหมคะคุณหมอการเหล่านี้ควรไปตรวจ เพราะว่ามันมีหลายๆโรคที่มันสามารถเกิดขึ้นได้ระหว่างการนอนค่ะการที่เราไปเข้าใจว่าพฤติกรรมการนอนของเราเป็นยังไงเนี่ยก็จะดีค่ะถ้าสมมติยิ่งไปกว่านั้นถ้าสมมติว่ามีโรคร้ายระหว่างการนอนหลับอย่างเช่นภาวะหยุดหายใจระหว่างการนอนหรือที่ได้ยินกันบ่อยๆก็คือ OSA ค่ะอันนี้ก็คือควรจะรักษาค่ะเพราะว่านำไปสู่โรคอื่นๆได้อีกเยอะเลยหนึ่งก็คือความจำเรื่องหลอดเลือดสมองก็เกี่ยวอัลไซเมอร์ก็มาได้หัวใจมะเร็งโรคอ้วนต่างๆแล้วก็ที่สำคัญแฟตเซลที่ว่านี้เพียงแค่999บาทเท่านั้นนะคะสามารถซื้อแล้วก็ใช้สิทธิ์ได้จนถึง15เมษายนนี้เลยนะคะยังไงสอบถามเพิ่มเติมหรือว่านัดหมายเข้ารับบริการกันได้ที่1719หรือที่076254425นะคะส่วนถ้าสมมติว่าอยากจะนัดหมายพบคุณหมอนะคะที่ศูนย์ระบบประสาทและสมองเนี่ยเปิดบริการทุกวันไหมคะใช่เปิดบริการทุกวันค่ะตั้งแต่8โมงเช้าจนถึง5โมงเย็นค่ะนะคะถ้ายังไงใครสนใจหรือว่ามีตัวเองมีอาการอย่างเมื่อกี้คุยไปหรือว่ามีคนในครอบครัวแล้วก็มีอาการต่างๆที่คิดว่าเริ่มไม่สบายใจละไปปรึกษาคุณหมอดีกว่าอย่าปล่อยทิ้งเอาไว้นะคะจะได้ทำการดูแลรักษาหาสาเหตุดูแลรักษาแล้วก็จะได้ทำการดูแลเยียวยากันต่อไปนะคะจะได้ไม่มีอาการที่มากจนเกินไปหนักจนเกินไปนะคะวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณคุณหมอนะคะแพทย์หญิงทาวินีทีวะเมติวงศ์ที่มาร่วมพูดคุยกับเราโอกาสหน้าถ้ามีเรื่องอะไรน่าสนใจมาคุยกันใหม่แต่ว่าวันที่27มีนาคมนี้ใครสนใจการเสวนาก็อย่าลืมไปเจอคุณหมอกันได้นะคะที่โรงพยาบาลกรุงเทพภูเก็ตเดี๋ยวส่งท้ายในช่วงนี้ไปพร้อมๆกันเลยนะคะแล้วก็เดี๋ยว